บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติแสดงธรรมะในกายอันยาววาหนึ่งมีสัญญามีใจนี้เองไม่ได้ตรัสแสดงบัญญัติธรรมะในที่อื่นดังพระพุทธภาษิตที่ตรัสแก่โรหิตะเทพบุตรว่าเราบัญญัติโลกบัญญัติโลกกับสมุทัยเหตุให้เกิดโลกโลกกับนิโรธความดับโลกโลกกันนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับโลกในกายอันยาววาหนึ่งมีสัญญามีใจนี้และพระองค์ได้ทรงถึงที่สุดโลกแล้วจึงทรงสิ้นทุกข์ด้วยประการทั้งปวงโดยที่โรหิตัสสะเทวบุตรได้เกิดขึ้นในชาติพบคราวหนึ่งเป็นภูที่มีฤทธิ์มากสามารถเหาะไปได้รวดเร็วมากจึงต้องการที่จะพบที่สุดโลกว่าอยู่ที่ไหนเพราะเมื่อยืนอยู่บนพ้นพื้นพิภพคือโลกนี้ก็เห็นพื้นพิภพนี้กว้างใหญ่ไพศาลแต่ก็น่าจะมีที่สุดจึงได้เหาะไปอย่างรวดเร็วเพื่อจะหาที่สุดของพื้นพิภพคือโลกนี้และก็หาไม่พบต้องสิ้นชีวิตเสียก่อน
ฉะนั้นเมื่อมาเกิดเป็นเทพบุตรจึงได้มากราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าได้ทรงพบที่สุดโลกแล้วหรือยังและที่สุดโลกนั้นอยู่ที่ไหนพระองค์จึงตรัสตอบว่าที่สุดโลกนั้นได้ทรงบรรลุถึงแล้วแต่ว่าไม่อาจที่จะถึงด้วยการไปทางกายได้ดังที่โลหิตเทพบุตรเมื่อครั้งเกิดเป็นภูที่มีฤทธิ์มากนั้นได้เหาะไปค้นหาและก็ได้ตรัสน้อมเข้ามาถึงโลกในภายในว่าได้ทรงบัญญัติโลกในภายในดังที่ได้แสดงแล้วนั่นคือภายในกายมีสัญญามีใจนี่เองและก็ได้ทรงบัญญัติทั้งเหตุเกิดโลกทั้งความดับโลกทั้งทางปฏิบัติให้ถึงความดับโลกเพราะฉะนั้นได้ตรัสรู้ทั้งสี่นี้และได้ทรงปฏิบัติถึงความดับโลกแล้วเพราะฉะนั้นจึงได้ทรงถึงที่สุดโลกถ้ายังปฏิบัติให้ถึงความดับโลกไม่ได้ก็ยังไม่ถึงที่สุดโลกต้องเกิดต่อไปเพราะฉะนั้นโลกที่ทรงบัญญัติดังกล่าวนี้โดยตรงจึงเป็นขันธโลกโลกคือขันที่ตรัสไว้เป็นห้ารูปขันกองรูปคือสิ่งที่แข็งอันมีอยู่ในกายนี้สิ่งที่เอิบอาบเหลวไหลอันมีอยู่ในกายนี้สิ่งที่อบอุ่นอันมีอยู่ในกายนี้สิ่งที่พัดไหวอันมีอยู่ในกายนี้ก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอันรวมกันเข้าเป็นก้อนรูปกายอันนี้ที่ทุกคนมีอยู่นี่เองเป็นรูปขันธ์ของรูปเวทนาขันธ์กองเวทนาก็คือความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขทางกายทางใจ
ที่ทุกคนมีอยู่นี่เองสัญญาขันกองสัญญาคือความจำได้หมายรู้จำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำโผฏฐัพพะจำธรรมะคือเรื่องราวทางใจที่ใจคิดนึกดำริหมกมุ่นถึงทุกอย่างความจำได้หมายรู้นี่รวมเป็นสัญญาขันกองสัญญาสังขารขันกองสังขารก็คือความคิดปรุงหรือความปรุงคิดรูปเสียงกลิ่นรสโอตภะสิ่งที่กายถูกต้องและเรื่องราวที่ใจคิดนึกรู้ต่างๆปรุงคิดหรือคิดปรุงดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นกลางๆบ้างรวมเข้าก็เป็นสังขารขันธ์กองสังขารซึ่งคำว่าสังขารในขันธ์ 5 นี้หมายถึงความคิดปรุงหรือความปรุงคิดทางจิตใจวิญญาณขันธ์กองวิญญาณคือความรู้ทางตาในเมื่อตากับรูปประจวบกันที่เรียกว่าเห็นความรู้ทางหูเมื่อหูกับเสียงประจวบกันที่เราเรียกว่าได้ยินความรู้ทางจมูกในเมื่อจมูกกับกลิ่นได้ประจวบกันที่เราเรียกว่าทราบกลิ่นหรือดมความรู้ทางลิ้นเนื้อเมื่อลิ้นกับรสประจวบกันที่เราเรียกว่าลิ้มรสหรือทราบรสความรู้ทางกายเนื้อเมื่อกายและสิ่งที่ถูกต้องกายมาประจวบกันที่เราเรียกว่าถูกต้องหรือทราบสิ่งที่กายถูกต้องความรู้ในเมื่อมโนคือใจกับธรรมะคือเรื่องราวมาประจบกันที่เราเรียกว่ารู้บ้างคิดบ้างก็รวมเป็นวิญญาณขันกองวิญญาณคือความรู้ทางอายตนะเมื่ออายตนะภายในและภายนอกที่คู่กันมาประจบกันดังกล่าวนี้ก็คือโลกขันธโลกโลกคือขันธ์ย่อเข้าก็เป็นนามรูปรูปก็เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นนามและที่เรียกว่ารูปนั้นครบก็เพราะเป็นสิ่งที่ย่อยยับไปได้สลายไปได้ท
ที่เรียกว่านามนั้นก็เพราะเป็นสิ่งที่น้อมไปคือน้อมไปรู้ดังกล่าวหากจะถามว่าเป็นความน้อมไปรู้ของใครหรือของอะไรที่เป็นนามนั้นก็ตอบว่าของจิตนี้เองคือทุกคนที่ดำรงชีวิตอยู่นี้มีกายและจิตประกอบกันอยู่จึงเป็นกายที่มีชีวิตในเมื่อดับจิตจิตพรากออกไปเสียแล้วกายนี้ก็สิ้นชีวิตกลายเป็นศพเพราะฉะนั้นความมีชีวิตดำรงอยู่ก็เพราะมีกายและจิตประกอบกันอยู่และกายนี้เองที่เป็นรูปกายก็ประกอบด้วยธาตุทั้งหลายดังกล่าวและมีจิตเข้าประกอบจึงรู้อะไรได้เพราะจิตนี้เป็นธรรมชาติที่เรียกว่าวิญญาณธาตุธาตุรู้รู้อะไรได้เป็นธรรมชาติที่น้อมไปได้และเป็นธรรมชาติที่ประพัดสอนคือผุดผ่องเพราะฉะนั้นจิตนี้เองจึงเป็นธรรมชาติอันสำคัญอันมีอยู่ในทุกๆคนท่านเปรียบร่างกายเหมือนอย่างเรือจิตเหมือนอย่างคนพายเรืออีกอย่างหนึ่งร่างกายเหมือนอย่างบ่าวหรือคนรับใช้จิตเหมือนอย่างนายคือผู้ใช้เพราะฉะนั้นจิตจึงมีความสำคัญมากจนถึงพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในหมวดธรรมะที่มีหนึ่งข้อจิตก็เป็นธรรมชาติที่มีหนึ่งข้อหรือเป็นหนึ่งอยู่ในทุกๆคนและก็ตรัสสอนเอาไว้ว่าจิตนี้เป็นธรรมชาติที่ประพัดสอนคือผุดผ่องและได้ตรัสว่า
เมื่อถูกอุปกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายที่จรมาก็ทำให้จิตนี้เศร้าหมองไปแต่ว่าเมื่อปฏิบัติในจิตภาวนาคือการอบรมจิตก็จะวิมุตติคือหลุดพ้นจากเครื่องเศร้าหมองที่จรเข้ามานั้นได้และจิตก็ประพัดสอนคือผุดผ่องเพราะฉะนั้นการปฏิบัติในจิตภาวนาอบรมจิตจึงเป็นไปดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเอาไว้นี้และที่จิตเป็นธรรมชาติที่น้อมไปได้นั้นก็น้อมไปได้ทางอายตนะที่มีอยู่ที่กายเพื่อรู้ทางอายตนะทางอายตนะนั่นเองซึ่งมีเป็นปกติธรรมดาเพราะว่าจิตนี้เป็นวิญญาณธาตุธาตุรู้ข้อที่ว่าเป็นวิญญาณธาตุนี้ก็ได้มีพระพุทธภาษิตตรัสเอาไว้ว่าบุรุษนี้อันหมายถึงว่าบุคคลชายหญิงทุกคนนี้มีธาตุหกประกอบกันอยู่คือปฐวีธาตุธาตุดินได้กับสิ่งที่แข็งอาโพธาตุธาตุน้ำได้กับสิ่งที่เอิบอาบเหลวไหลเตโชธาตุธาตุไฟได้แก่สิ่งที่อบอุ่นเราร้อนวายวธาตุธาตุลมได้แก่สิ่งที่พัดไหวตลอดทั้งลมหายใจเข้าออกอากาศธาตุธาตุอากาศคือช่องว่างอันแรกก็ช่องว่างทั้งหลายบรรดาที่มีอยู่ในร่างกายอันนี้และวิญญาณธาตุธาตุรู้คือธรรมชาติที่รู้อะไรอะไรได้ก็คือจิตนี้เองเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นธาตุรู้นี้จึงน้อมไปรู้รูปทางตาเสียงทางหูกลิ่นทางจมูกรสทางลิ้นโผฏฐัพพะสิ่งถูกต้องทางกายและเรื่องราวอะไรทั้งหลายเรื่องราวอะไรทั้งหลายทางมโนคือใจคือมโนอันเป็นข้อที่6นี้อ
อาจจะแสดงเป็นนามธรรมก็ได้อาจจะแสดงเป็นรูปธรรมก็ได้เมื่อเป็นรูปธรรมแล้วผู้ศึกษาพระพุทธศาสนาซึ่งมีความรู้ถึงวิทยาในปัจจุบันจึงได้ชี้เอามันสมองว่าเป็นตัวมโนที่เป็นรูปธรรมเพราะว่าจะต้องผ่านมันสมองจึงจะบังเกิดเป็นความรู้ความคิดต่างๆขึ้นได้และที่เรียกว่ารู้รูปทางตารู้เสียงทางหูเป็นต้นนั้นตามวิทยาปัจจุบันก็แสดงว่ารูปเสียงเป็นต้นที่ผ่านจักขุประสาทโสตประสาทแล้วก็ต้องผ่านเข้าไปถึงมันสมองในส่วนที่มีหน้าที่ให้รู้รูปคือเห็นรูปในส่วนที่มีหน้าที่ให้รู้เสียงคือได้ยินเสียงคือลำพังประสาททั้ง5จักขุประสาทโสตประสาทฐานะประสาทชิวหาประสาทกายประสาทแต่อย่างเดียวไม่อาจที่จะให้รู้รูปรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้ผลพระได้ต้องผ่านเข้าไปถึงมันสมองในส่วนที่มีหน้าที่ให้รู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้ผลพระจึงจะสำเร็จเป็นความรู้ขึ้นได้ที่เราเรียกว่าเห็นรูปได้ยินเสียงทราบกลิ่นทราบรสทราบผลพระและอันนี้เองคือตัวมโนที่เป็นรูปธรรมจิตออกรู้อายตนะภายนอกทั้งหลายต้องอาศัยกายที่เป็นรูปธรรมคือตาอันได้แก่จักขุประสาทเป็นต้นประกอบด้วยมโนที่เป็นรูปธรรมคือมันสมองจึงจะเป็นรู้ขึ้นได้ที่เห็นว่าที่เรียกว่าเห็นรูปได้ยินเสียงทราบกลิ่นทราบรสทราบโผฏฐัพพะและก็สามารถที่จะอาศัยมโนที่เป็นรูปธรรมนี้คิดนึกดำริหมกมุ่นถึงเรื่องต่างๆได้อาการที่จิตยังไม่น้อมไปไหนจะอยู่นิ่งเรียกกันว่าภวังคจิตภวังคะแปลว่าองค์ของภพ
จะเรียกว่าเป็นองค์ของภพชาติก็ได้ประวัติเป็นภพเป็นชาติขึ้นนั้นก็ต้องอาศัยกายและจิตอันนี้เองและในกายและจิตทั้งสองนี้จิตเป็นสิ่งสำคัญเป็นที่ตั้งของภพชาติเพราะฉะนั้นจึงเท่ากับว่าตัวภวังคะคือองค์ของภพนี้เป็นที่ตั้งของจิตจิตอยู่ที่ภวังคะคือองค์ของภพชาติอันนี้และเมื่อจิตอยู่เฉยยังไม่น้อมออกรู้ก็เรียกว่าภวังคจิตถ้าจะเปรียบมันว่าเป็นคนอยู่ในบ้านบ้านหนึ่งซึ่งมีประตูชั้นนอก5ประตูมีประตูชั้นใน1ประตูคือเป็นห้องที่มีฝา2ชั้นฝาชั้นในมีประตูเดียวฝาชั้นนอกมี5ประตูเมื่อบุคคลซึ่งอยู่ภายในห้องโดยปกติธรรมดาไม่ออกไปข้างในไม่มีอะไรมาเรียกก็พักเฉยอยู่ในห้องนั้นเรียกว่าเป็นภวังคจิตคราวนี้เมื่อมีใครมาเคาะประตูเช่นว่าเมื่อมีเสียงมากระทบกับหูก็เท่ากับว่าเสียงนั้นเองมาเคาะประตูคือประเคาะโสตประสาทและผ่านเข้าไปที่ตัวมโนซึ่งเป็นรูปธรรมชั้นในอันได้แก่สมองก็ไปกระทบถึงจิตจิตก็ออกรับหรือออกไปทางมโนซึ่งเป็นรูปธรรมซึ่งเป็นประตูชั้นในนั้นแล้วก็ออกไปทางประตูที่ถูกเคาะคือทางหูก็รู้เสียงได้ยินเสียงอาการที่จิตน้อมออกไปดังนี้ไปได้ยินเสียงขึ้นที่แรกก็เป็นวิญญาณก่อนเรียกว่าโสตวิญญาณและเมื่อเสียงกับโสตทวารคือประตูหูและโสตวิญญาณที่เป็นดูได้ยินเสียงนั้นรวมมันตัวกันเข้ามากระทบถึงจิตแรงขึ้นความรู้ของจิตคือที่น้อมไปรู้นั่นก็แรงขึ้นเป็นสัมผัสคือความกระทบก็เป็นความรู้กระทบเมื่อเป็นความรู้กระทบถึงเป็นสัมผัสดังนี้ก็เป็นความรู้ที่แรงขึ้นอีกเป็นรู้เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขอะไรเรียกว่าเวทนาและเมื่อเป็นเวทนาก็เป็นสัญญาคือจำได้หมายรู้จำสุขจำทุกข์จำกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขทั้งจำ
รูปเสียงเป็นต้นที่มากระทบเป็นสัมผัสอันเป็นเหตุให้เป็นทุกข์เป็นสุขเป็นกลางไม่ทุกข์ไม่สุขได้เป็นสัญญาก็เป็นรู้จำเมื่อเป็นรู้จำแล้วก็เป็นรูปปรุงอันเรียกว่าสังขารอันได้แก่เอาสิ่งที่รู้ทีแรกสิ่งที่สัมผัสสิ่งที่เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลางไม่ทุกข์ไม่สุขนั้นมาปรุงคิดและคิดปรุงก็เป็นสังขารคือรู้ปรุงปรุงคิดก็ดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างและเมื่อถึงขั้นนี้ถ้าหยุดอยู่แค่นั้นจิตก็กลับเข้ามาสู่ห้องไหนใหม่อันเรียกว่าภวังคจิตและเมื่อมีใครมาเคาะประตูอีกทางไหนก็ออกไปทางนั้นน้อมออกไปทางนั้นก็เป็นวิญญาณเป็นสัมผัสเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารแล้วก็กลับเข้ามาสู่ห้องไหนอีกเรียกว่าภวังคจิตท่านแสดงไว้ดังนี้เพราะฉะนั้นอาการที่จิตออกรับรู้สิ่งทั้งหลายภายนอกดังกล่าวนั้นจึงเป็นห่วงได้ยินอะไรทีหนึ่งก็ออกไปรับรู้ทีหนึ่งแล้วก็เข้ามาสู่ภวังค์ทีหนึ่งมีใครมาเคาะประตูอีกก็ออกไปรับรู้คราวหนึ่งแล้วเข้าภวังค์คราวหนึ่งเป็นอยู่ดังนี้แต่ว่ามีความสืบเนื่องคือสิ่งที่จิตออกรับรู้นั้นเรียกว่าอารมณ์คือเรื่องที่จิตรู้เรื่องที่จิตคิดเรื่องที่จิตหมกมุ่นถึงเมื่อเป็นอารมณ์แล้วเมื่อจิตยึดทั้งหมดหรือยึดบางส่วนก็ทำให้เกิดอาสวะคือความยินดีความยินร้ายไหลเข้ามาสู่จิตตั้งตนเป็นอุปกิเลสคือสิ่งที่จรเข้ามาทำให้จิตเศร้าหมองทำให้จิตปรุงที่เรียกว่าสังขารเรื่องที่จิตยึดและปรุงนั้นต่อเนื่องกันไปจึงได้สืบต่อเป็นวิญญาณเป็นสัมผัสเป็นเวทนาเป็นต้นสืบเนื่องกันไปในเรื่องนั้นไม่จบยินดียินร้ายที่มือขึ้นก็เพราะมีอวิชชาคือความไม่รู้
อันเป็นตัวความหลงก็มาเป็นอาสวะคือนอนจมหมักหมมอยู่ในจิตเริ่มขึ้นตั้งแต่ต้นเพราะจิตนี้แม้จะเป็นธาตุรู้ก็ยังเป็นธาตุรู้ที่อ่อนเพราะฉะนั้นจึงไม่รู้จริงจึงยังยึดยังติดยินดียินร้ายหลงแล้วก็ปรุงต่อเนื่องกันไปทุกคนจึงได้เก็บเรื่องทั้งหลายมาคิดปรุงหรือปรุงคิดรักบ้างชังบ้างหลงบ้างไปต่างๆก็เพิ่มความสมองขึ้นอีกในจิตอีกมากเพราะจิตเป็นธรรมชาติที่น้อมไปดังนี้น้อมไปตามธรรมชาติธรรมดาหาอายตนะก่อนและเมื่อน้อมไปในทางที่ติดยึดในสิ่งที่น้อมออกไปรู้ยินดียินร้ายหลงอยู่สิ่งเหล่านี้ก็ไหลเข้ามานอนจมหมักหมมอยู่ในจิตเป็นตัวอุปกิเลสตั้งต้นและเป็นอาสวะอนุสัยดองจิตหมักหมมจิตทำให้จิตเศร้าหมองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้น้อมจิตมาในทางดีเราสามารถจะน้อมมาได้น้อมจิตมาปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาดังที่มาปฏิบัติทำจิตภาวนาในสติปัฏฐานทั้งสี่บอกเป็นการน้อมจิตมาในทางดีและเมื่อน้อมจิตมาทางดีดังนี้สิ่งดีที่จิตน้อมมานี้เองคือศีลสมาธิปัญญาหรือการปฏิบัติอธิปฐานทั้งสี่ก็ไหลเข้ามาเป็นบารมีคือเป็นความดีที่สั่งสมเพิ่มพูนอยู่ในจิตเช่นเดียวกันฉะนั้นในจิตของทุกคนนี้จึงมีอาสวะอนุสัยอยู่ส่วนหนึ่งบารมีอยู่ส่วนหนึ่งและเมื่ออาสวะอนุสัยมากบารมีก็น้อยเมื่อบารมีมากอาสวะอนุสัยก็น้อยลงจนกระทั่งบารมีคือทานคือศีลสมาธิปัญญาหรือสติปัฏฐานที่อบรมนี้ได้มากจนเต็มเปี่ยมแล้วเรียกว่าเป็นบารมีอยู่เปี่ยมจิตอาสวะอะไรก็สิ้นไปจากจิตคืออาสวะอนุสัยไม่อาจจะอยู่ได้ก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์นี้ก็เป็นจิตที่มีสันติและจิตที่มีสันตินี้เองเรียกว่านิพพานเป็นความดับแห่งทุกข์ทั้งปวงนั่นคือสันติคือความสงบของใจความสงบแห่งใจนิพพานเป็นทำอันเอกในพระพุทธศาสนาสุดยอดในพระพุทธศาสนาและจิตก็เป็นเอกสุดยอดในธรรมชาติของกายใจของคนเรานี่เพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งที่สุดยอดคือจิตกับนิพพานมาพบกันด้วยการที่มาปฏิบัติทำจิตภาวนาหรือปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาในสติปัฏฐานเป็นต้นไปโดยลำดับจนเป็นบารมีที่เข้าครอบงำอาสวะอนุสัยในจิตเหมือนกับการที่
ได้ชำระล้างตะกอนสิ่งสกปรกในจิตให้หมดสิ้นไปจิตบริสุทธิ์จากเครื่องเศร้าหมองได้หมดสิ้นก็เป็นความดับทุกข์อยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นสันติของใจคือนิพพานจิตกับนิพพานจึงบวกกันดังนั้นว่าการปฏิบัติได้บรรลุถึงที่สุดเนื่องมาจิตกับนิพพานมาพบกันเรียกว่าบรรลุนิพพานซึ่งทุกคนสามารถจะปฏิบัติให้พบกับความบริสุทธิ์คือการชำระเครื่องเศร้าหมองและความดับทุกข์และสันติแห่งใจได้โดยลำดับตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุดให้ธรรมอันเอกคือจิตและธรรมอันเอกคือนิพพานพบกันอย่างสมบูรณ์ก็เป็นอันว่าได้ปฏิบัติธรรมะถึงที่สุดต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป